สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็อยู่กับผม FTI Channel นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมจะมาเล่นเกม ROE ในตำแหน่งเมดนั่นเองครับถึงตาคุณแบนที่พิกแบนนะครับผมยังมีการแบนแกรกอาย่าเอลสุดอริอามูลาและปิดท้ายที่10ครับก็เฟอร์พิกอิกกี้ไปแล้วครับผมอิกกี้เป็นตัวที่เปิดได้นะครับผมและคลิปนี้ผมจะมาเล่นกับ ID หลักของเพื่อนที่มีดาวถึง31ดาวด้วยกันนะครับผมโดย ID เพื่อนของผมก็จะมีชื่อว่าไม่ได้ซึนหรอกนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็ไปเริ่มกันเลยนะครับผมกำลังตีป้อมร้อนๆกับ ROV เดินมานะครับก็ออกรองเท้าแล้วก็เดินไปเรียนการได้เลยครับผมอันนี้อัพสกิลหนึ่งไปได้เลยนะครับผมไม่ต้องเก็บไว้ก็ได้นะศัตรูไปด้วยกันนี่มีสองช้อยนะครับคือจะเดินไปพุ่งหรือหลังป้อมก็ได้นะครับผมก็กลัวว่าถ้าเขามาได้มันจะแย่เอานะครับนิกกี้เปิดมาแล้วก็เคลียร์ไว้ได้เลยนะครับผมนี้เราก็พยายามเดินไปข้างหน้ากับเพื่อนโลมด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าเราอยู่ห่างเกินไปเราจะไม่ได้เวลนะครับนี่ผมก็ต้องขอโทษเพื่อนนะครับผมอันนี้ผมไปดูดเวลป่านะแล้วเราก็เดินมาช่วยออฟที่เลนบนนะครับผมเปิดสกิล2ถ้าใส่แล้วเราก็จะสามารถพาสกิล1ได้เรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับผมตีแล้วมันจะได้สแต็กคืนนะอันนี้ผมพร้อมเอาปูไปด้วยนะครับผมอันนี้คือสกิลผมหมดนะครับผมแล้วสกิล2ฟ้าก็พาใส่ให้ช่วยเพื่อนเลยนะครับผมคนข้างก็เสียฟิกแล้วก็เสียฟิกเหมือนกันนะครับผมอันนี้ถ้าเขามีสกิล2ไม่สกิล1นี่ผมแตกเลยนะครับเราจะได้เราออกรองเท้าเจาะเวทได้แล้วนะครับแล้วก็มาออกอากุนี้ต่อเลยนะครับผมโดยอากุนี่เนี่ยมันจะทำการเผาเลือดศัตรูเมื่อได้รับดาเมจเวทนะครับผมเป็นจำนวน3ครั้งซึ่งเหมาะกับที่ที่ทำดาเมจได้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะอินติเลยนะครับผมเราก็รีบเคลียร์คลิปเลยนะครับแต่ปลาไหลอยู่ขึ้นซ้ายแล้วก็มีโอเมก้านะครับช็อตนี้กดสกิล2ปลาใส่ไปโดนสตันแล้วก็ปลาใส่แล้วก็ปลา1ใส่ยาวๆนะครับปลายากยาวครับลากยาวแล้วโอเมก้าประหลาดไปเรียบร้อยกำหมัดครับช็อตนี้กำหมัดเลยตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว2นาทีของมังกรกับดาร์คเซเยอร์ก็เกิดเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็ต้องมาคุมกันหน่อยนะครับผมนั่นตีคู่ไปครับผมถ้าเขาเข้ามาเราก็ปาใส่ได้เลยนะครับผมอ
อันนี้ผมเห็นเขาโผล่ร่างสามแล้วก็เห็นหยาดฟาร์มอยู่แล้วก็เลยมาตัดเลือดหยาดนิดนึงนะครับผมตัดเลือดให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมถ้าแย่งบูได้ก็ดีนะครับแต่เขามีพันธุ์นะเขาก็เสียพันธุ์ไปนะครับแล้วก็พันธุ์ตอนแรกก็จะต่อเลือดให้ใกล้ตายนะครับตอนนี้เขามาแล้วก็ฟิกไปนะครับผมแล้วเราก็มาเคลียร์คีฟเป็นกลางต่อนะครับคีฟเป็นกลางเป็นถือว่าเป็นอะไรที่สำคัญมากสำหรับเมจนะครับผมแล้วก็ช่วงสองก่อนสองนาทีอย่าพวกแครี่อย่ากับออฟอย่าเพิ่งมาแท็กไม้นะครับผมเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวเมย์มันจะเวลไม่สี่นะครับถ้าป่าแท็กเนี่ยแล้วก็ไปแท็กคีปป่าคืนนะอันนี้ผมเห็นป้ายเข้ามาผมเลยกดสกิลสองไปคิดจะไปช่วยนะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ไฟนะครับแล้วเพื่อนเราก็ได้ปูมันก็ถือว่าดีครับผมเราก็กลับมาเคลียร์คีปเล่นกลางต่อนะครับผมเคลียร์ไว้ได้เลยครับผมนี่ด้านบนก็มีซานิสอยู่แล้วนะครับผมเราก็ไปลงไปช่วยเลนล่างได้เลยนะครับผมช่วยแครี่เราก่อนนะครับผมเริ่มจากการโยนตีไปก่อนลูกนึงครับแล้วเราก็ใช้สกิล2ปาใส่แล้วก็ปา1ค้างได้เลยครับโอ้นี่โอเมก้ากดโล่นะแล้วก็เกือบไม่ได้ครับจอดนี้แล้วก็กลับมาเคลียร์คลิปที่เล่นกลางครับผมนี่ก็โดนเอาคลิปตัวหนังไปตัวนึงนะครับไม่เป็นไรครับตอนนี้เรารวยอยู่นะครับ An enemy has been defeated. Think I'd be interested in something small like this? นักป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์คลิปกำลังถูกส่งออกไปเราก็กลับมาเคลียร์คลิปที่เล่นกลางต่อนะผมโอเมก้าเปิดภูมิให้เราแล้วนะครับผมต้องข้ามเอาดานะผมเราต้องอยู่พยายามอยู่โซนขวาไว้นะครับผมโอ้ทุ่มผีเสื้อไปทีนี่แยกส่วนไปซะคีย์เบมี่ก็เป็นแมงกาซะด้วยนะครับผมเป็นตัวที่อิทธิเกียรติมากๆนะครับเพราะว่าคิดดูครับเนี่ยเราพาบอลไป 5-6 ลูกนะครับเลือดหายไปครึ่งหลอดเองนะครับมันทำให้เคลียร์ช้าแล้วก็เดินช้านะครับผมแล้วเขาที่จะไปให้ผมออกก็คือบูมสีนะครับแต่เกมนี้ผมคิดว่าออกเป็นตัดเลือดน่าจะดีกว่าครับเพราะว่ามีตัวให้ตัดเลือดถึง3ตัวนะครับผมก็จะเป็นยานป้อมเลนมังกรของเราโอเมก้าแล้วก็ปลายนะครับผมวันนี้เราก็มาช่วยกันป้อมที่เลนล่างนะครับผมเอาหยานเกือบตายอยู่นะครับสินาเมื่อกี้มือไม่ไวพอนะถ้าเมื่อกี้ไวพอน่าจะเก็บอาจจะเก็บหยานได้อยู่นะครับไม่เป็นไรเรามาเก็บทางด้านของคิกซี่ก็ได้ครับอันนี้ก็ติดพันนะครับเผื่อหยานวาร์ปกับในพุ่มนะครับก็จะได้คิวอีกคิวนึงนั่นเองครับวันนี้เพื่อนเราก็จะเอามังกรนะครับเข้ามาช่วยตีนิดนึงนะครับผมตอนนี้ผมเดินไปเดินมาผมก็มาเจอกับโอเมก้านะอันนี้เราก็ปาสกิล2นะครับแล้วก็ปา1ต่อยาวๆนะครับผมโหมังกรยกสวยครับเราฟานูเสียนล้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำให้ตีเราได้ง่ายขึ้นนะครับใช่มังกรทำให้การยิงเราดีขึ้นไปอีกนะครับผมเราก็เดินมาเจอโอเมก้าเขาอีกนะครับแล้วก็ปา2ก็ทำให้1ต่อด้วยบีนะครับผมหยาดลงมานะครับมีอยู่4ตัวแล้วก็มีอยู่4ตัวเหมือนกันนะครับผมเราก็ได้นกไปครับแล้วเราก็รีบกลับไปคีคีที่กลางต่อนะครับผมเคลียร์ไว้ได้เลยครับแล้วก็ปาสกิลใส่อีกที่ครับโอ้โหทำไมเลือดเรามันลดเยอะจังเลยนะครับยังเห็นครึ่งนอนอยู่ครับเลือดเหลือครึ่งนอนตอนนี้เหลือ 20% นะโอ้โหแรงเกินนะครับ An enemy has been defeatedนี่เราก็เห็นเพื่อนไฟนะครับผมปานตีไปหน่อยนะอันนี้กะระยะเดินไปหน่อยครับตัวแค่ตัวเดียวนะแล้วก็ปานสกิล2ใส่แล้วก็ปาน1ต่อยาวๆครับต่อยาวๆแล้วก็ปานตีซ้ำอีกรอบนะครับแต่ว่าเพื่อนเราก็เก็บหมด3ตัวไปที่เรียบร้อยกับทริปเปิลคิวของซานิสนั่นเองครับถ้าจะไฟไปนะเราก็มาเคลียร์คลิปเล่นกลางต่อนะครับผมคลิปเล่นกลางเป็นอะไรที่เราขาดไปไม่ได้เลยนะไม่งั้นการเงินเราจะดิ่งลงมากๆนะครับ Your team has destroyed a towerYour team has destroyed a tower. I think I'd be interested in something small like this. แล้วก็มาที่เวฟหนึ่งนะครับเพื่อให้เขาต้องมากันป้อมกลางนะครับอ
Don gave me his strength. The only one who can inherit his will is me. แล้วก็ปาสองแล้วก็ตามด้วยหนึ่งตอดไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้แล้วก็รอแคดดี้มาเคลียร์คีบด้วยนะครับผมมีไฟแล้วต้องเข้าไปนะผมก็กดสกิลสองไปแล้วทำให้สกิลหนึ่งเรื่อยๆครับผมปาต่อไปเรื่อยๆครับแล้วเก็บมาได้สองคิวครับผมเพื่อจะออฟเจนเข้ามาช่วยทีนิดนึงนะครับปาสกิลหนึ่งจนเหลือสองนัดก็ได้นะครับโอ้ยโซนนะแต่เพื่อนเราก็โซนสูงแล้วเราก็ปาช่วยเพื่อนเต็มที่ไปเลยครับผมเมื่อรู้ว่าเพื่อนได้แน่ๆนะครับแล้วก็มาเคลียร์คลิปเป็นกลางต่อนะครับผมนะการยืนจะได้ไม่ดิ่งนะครับตรงที่ต่อไปที่จะออกก็คือมงกุฎนะครับแต่ผมออกชิ้นของบูมติ๊กไปแล้วก็เลยจองมงกุฎแล้วก็ขายออกไปนะครับก็เนื่องเหมือนมีไฟมาปานติดไปให้หนึ่งลูกนะผมก็ได้อย่างน้อยก็ได้เมดนะครับไม่ถึงว่าไม่ได้เสียเปล่าขนาดนั้นนะแต่จะให้ดีต้องโดนทางด้านของสลิมนะครับแคลรี่เขานะLet's see what my flames have to say. You think I'd be interested in something small like this? Let me see. เรียกดาสเลเยอร์ออกมาแล้วแล้วเราก็มาเคลียร์คิวเรื่องการต่อนะแบบที่พูดไปนะจะได้ไม่ทิ้งกันเกินไปนะครับเพราะแวงการมันเคลียร์เร็วนะเราก็หมายว่าเราจะไม่ได้คีบไปนะครับโจมตีป้อมศัตรูเลยดูเหมือนว่าจะมีไฟแล้วก็ปานติไปให้ลูกนึงนะครับสามด้วยคิวสองเดินมาแล้วก็ปาใส่ครับคือผมก็ใช้แข่งไปที่เรียบร้อยแล้วก็ปานหนึ่งต่อเลือดยาวๆไปครับแล้วก็อันติไปครับที่เซฮามิโดนปานไหลกับช็อตนี้แล้วเราก็กลับมาเคลียร์คีย์เว็บกลางต่อนะครับผมจะได้การเงินจะได้ไม่หักนะครับมีโอเมก้าขอเข้ามาก็ปาสกิลกล่องช่วยเพื่อนไปนะครับผมขัดทำให้เขาไม่มีจังหวะเล่นนะครับผมแล้วเพื่อนเราก็เก็บโอเมก้าไปได้นะครับก็เคลียร์คีย์เว็บกลางต่อเลยครับผมอยากเข้ามาแบบนี้แล้วก็ปาสกิลสองให้เลยครับผมเสื้อโยกแล้วก็ดูพี่กินโยกแล้วก็โดนเสียดายครับ Your team has destroyed a tower small like this. Let me see. เขายายาไปแล้วแล้วก็มาเคลียร์คลิปกลางต่อนะครับผมจะได้เป็นการบีบให้เขามากันด้วยนะครับผมThe only one who can inherit his will is me. I am Black Magic's heir.แล้วก็ทีมังกรใหญ่เข้ามาแล้วก็โดนที่มังกรนะครับทุกทีแล้วก็เกือบตายเพราะสลิมนะยังดีที่มีแข็งนะครับผมแล้วก็กลับมาเคลียร์คีบเว็บกลางต่อนะครับผมเมื่อกี้เราเสียบัฟมังกรไปแล้วเราก็มาเอาบัฟที่ดีกว่าอย่างดาร์คเซเยอร์ดีกว่าครับผมแล้วก็จะได้มีดาร์คเซเยอร์มาช่วยตีบ้านด้วยนะครับผมเราก็มาเคลียร์คลิปหนึ่งกลางต่อนะครับผมเห็นว่าเพื่อนเราเปิดแล้วก็พาติดช่วยเพื่อนไปนะครับอย่างน้อยก็ทำให้สลิมใช้สกิลโดดไปได้นะครับแต่ก็ไร้ค่านะครับลูกนี้นะไม่คนพาไม่ได้แรงนะอันนี้เพื่อนเราเปิดนะครับเราก็ตาไปช่วยนะครับผมปาสกิลสองดาบด้วยหนึ่งแต่เนื้อผมท้องแท้ก็ปาอยู่นอกระยะไกลนะครับปาใส่ปลาไหลไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็ปาสกิลสองล้านช็อตด้านหน้าเลยครับเราอยากจะมาเอาผมต่อนะก็ปาตีใส่ที่ปืนของตัวเองอยู่ครับแล้วก็ฟิกเกอร์โยกออกมาครับช็อตนี้แล้วก็ปาสกิลหนึ่งไปแล้วก็ทำด้วยสกิลสองหลุดออกมานะครับผม
ถ้าเขาตามมาแล้วก็ปาสกิล2ใส่ไปเลยนะครับผมเขาก็เลยไม่ได้ถอยนะแล้วก็เพื่อนผมก็มาเก็บงานไปได้ครับอันนี้ผมว่าจะตามไปช่วยนะครับแต่ก็น่าจะไม่ทันแล้วก็เลยมาเคลียร์คลิปกลางต่อนะครับโอ้แล้วก็โดนสลิมปลาหอกมาโดนครับดูนี้ไม่น่ามาเลยครับผมโอ้วันนี้เราก็ปาติดตอดเลือดแครี่เข้าไปก่อนนะครับผมอย่างน้อยก็ได้มานะแต่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับผมเหมือนโฮเดียทันเดอร์จะยังไม่ทำงานนะก็ต่อไปที่ไฟต์ต่อไปนะครับผมกดสกิล2เพิ่มความเร็วแล้วก็ปาติดไปเลยครับโดนแครี่เขาเต็มๆนะเขาต้องถอยนะครับผมอันนี้ก็โยกมาครับจุดนี้แล้วก็พึ่งกับปลาตีใส่บล็อกแล้วผมก็โดนตกไปครับโอ้ยแต่การตายนั้นก็ไม่สูญปลานะครับเพื่อนผมก็จะมาจบบายเขาเลยครับตีป้อมแหลกการแล้วก็จะเข้าบ้านเขาไปเลยครับผมจะจบได้หรือเปล่าเข้าไปนะเซเนก้าเขายิงป้อมนะครับแทงป้อมยิงป้อมมาแล้วจุดนี้แต่ป้อมมันไม่แตกครับแล้วคลิปก็ไม่เข้าป้อมเลยครับโอ้เสียดายครับผมช็อตนี้อันนี้ผมก็ลืมซูมเพื่อนนะกลับมาที่ไฟกันบ้านนะครับผมอันนี้เขารอที่เพื่อนเราตายไปถึง3คนนะครับผมมีผมกับโอเมก้ากันมีกับผมกับโอมากันนะอันนี้ผมก็ได้ให้ภูมิสติเป็นทีมเลยเอามาทำไมนะครับเห็นแล้วก็ปาแล้วบุกไปที่กลางไฟครับแล้วก็ปา1ตอดยาวๆนะครับผมปาสกิล2ไม่ได้แล้วก็ปาตีเก็บงานได้ไป1ตัวแล้วก็ปาสกิล2ไปครับผมตอดได้1ยาวๆครับซาลิมก็กลัวตายนะครับก็ถอยมาไม่ได้แท้กูหรอก Your tower has been destroyed นี่ผมก็ปาสกิล2ใส่โอเมก้าเก็บโอเมก้าไปได้นะครับผมแล้วก็พยายตัวหลังเขานะอันนี้ไม่มีเหลือใครตีบ้าได้นะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาโถมของทีมเราแล้วนะเมื่อกี้ยังดีที่ผมกันอยู่นะครับผมไม่งั้นนี่แย่เลยครับแล้วนี่ผมก็ไม่รู้นะพลังจะได้ไหนก็ไม่รู้กับช็อตนี้มีเคียวด้วยแล้วยังดีที่เพื่อนเขาเก็บไปได้นะครับผมมีใครเสียไปในช็อตนี้นะเราก็มาเคลียร์สูงเล่นกลางนะครับเผื่อเขากันเล่นบนกับเล่นล่างไหวนะYou think I'd be interested in something small like this? เราก็เตรียมพร้อมจบเป็นที่เรียบร้อยครับผมก็ช่วยอันติไปก่อนหนึ่งนะครับใส่เซริมแล้วก็ได้ชัดดาวก่อนจบเกมไหมครับช็อตนี้เกมนี้ก็เป็นชนะของทีมผมไปนะครับผมแล้วก็เป็นท้ายที่หนึ่งของคอนเทนต์ที่ผมไปอัดกับเพื่อนนะตอนแรกท้าวสุดตอนนี้ครับก็ได้ MVP ก็เห็นทองเมดไปนะผมแล้วก็กดเอาใจให้เพื่อนหน่อยนะครับมาดูสกอร์จบเกมไปนะผมก็คิว6ได้ต่อที่43นะครับผมคะแนนอยู่ที่ 11.9 นะครับผมทำเมด 25.6% อัพเมด 13.2% นะเมตาโครมไฟอยู่ที่ 63.3% หรือ19ไฟนั่นเองนะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับ